ครับวันนี้ On The Way Channel พาทุกท่านมาเที่ยววัดป่าเลไลจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเดี๋ยวบรรยากาศเป็นอย่างไรเราไปชมกันเดี๋ยวเราก็ตรวจวัดอุณหภูมิก่อนนะครับอุณหภูมิปกติอุณหภูมิปกติเที่ยวได้นะครับนี่ก็คือทางเข้านะครับวิหารที่ประดิษฐานหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลนะครับจุดนี้ก็เป็นจุดที่สำหรับซื้อดอกไม้นะครับสำหรับบูชานะครับเดี๋ยวเราไปบูชาดอกไม้นะครับขอพรหลวงพ่อโตวัดป่าเลไลกันนะครับนี้นะครับจะเป็นการจัดแสดงจิตรกรรมฝาผนังนะครับในเรื่องขุนช้างขุนแผนครับภาพที่หลังนะครับจะเป็นภาพเหตุการณ์ในเรื่องขุนช้างขุนแผนก็คือตอนถวายตัวขุนช้างนะครับซึ่งดูจากรายละเอียดนะครับถ้าให้เดานี่น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวเราดูเหตุการณ์ไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าใครติดตามขุนช้างขุนแผนเนี่ยมันคงต้องไล่ไปดูทุกเรื่องนะครับอ่ะอย่างมาดูนะครับนี่เป็นภาพขุนไกรนะครับขุนไกรต้องโทษประหารชีวิตนะครับนี่น่าจะเป็นขุนไกรนะครับต้องโทษประหารชีวิตThank you.
ครับทีนี้